สวัสดีครับมาเจอกันในตอนที่สามนะครับตอนที่สามก็เหมือนเดิมครับก็จะอิงกับทิ UTORIAL ที่สามของ Green f o o d นี่นะครับโอเคตอนนี้เราก็จะจากตอนที่แล้วนะครับเราก็เขียนโค้ดของปูไปนะครับว่าในเวลาแอคเนี่ยให้มันวิ่งวิ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายบ้างเลี้ยวขวาบ้างนะครับเดี๋ยวในตอนนี้เราจะทําอะไรที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นนะครับเราจะเราจะทําให้ปูเนี่ยไปกินเจ้าหนอนนะครับทีนี้เราต้องทําอะไรบ้างครับขั้นแรก แบ่งเป็นสามขั้นคร่าวๆนะครับขั้นแรกคือเราจะสร้างหนอนเอาไปวางในในเวิร์ให้ได้ก่อนนะขั้นที่2ก็คือเราจะหลังที่ปูมันวิ่งเนี่ยเราก็จะต้องตรวจสอบนะครับว่ามันวิ่งทับเจอหนอนหรือเปล่าถ้าเจอหนอนเราก็ต้องก็ต้องกินมันนะครับประมาณนี้นะครับนี่จเจ้าของไปวางในเวิร์ต้องเป็นของนั้นจะเป็นแอคเตอร์นะครับเราก็จะทํำยังไงนะครับเราจะสร้างแอคเตอร์ประเภทใหม่ขึ้นมาครับเป็นประเภทหนอนนะครับ นี่แอคเตอร์ประเภทใหม่เนี่ยหลักๆก,ก็คือเราก็จะต้องสร้างสัส่ง n w w u u c l l s s นะครับก็คือจะสร้าง Class ขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าให้มันเป็น Actor ด้วยนะครับโอเคนะฮะเรื่องของส class สยงนี้เดี๋ยวตอนเราเรียนในวิชาเราก็จะทำอะไรที่มันซับซ้อนขึ้นเราจะได้เรียนเองนะครับเราก็จะตั้งชื่อ,อ,อว่าวอร์มนะครับสังเกตว่าเราจะใช้ตัว WU เป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้บังคับเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นคอนเวนชันเป็นรูปแบบ ทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับก็คือชื่อคลาสจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เวลาเราเขียนโปรแกรมเราจะได้ดูดูได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกหอว่าหน้าตาของมันเวลาปรากฏในเวิร์ลใช้ยังไงก็เอาอันนี้ครับมองเวิร png เนี่ยนะครับก็คือหนอนเนี่ยนะพอสร้างเสร็จปับ OK, ป๊บกดโอเคปั๊บเราก็จะมีคลาสเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับคลาตัวนี้เนี่ยเ,เราลองเอามาวางดูได้นะครับ newworm มนะครับนะครับมันก็จะมาปุ๊บปุ๊บนี่นะครับเจ้านอนก็จะมาโผล่แบบนี้นะครับเอเคไหมฮะโอเคทีนี้ตัวแครบเราก็ต้องเขียนเพิ่มโปรแกรมให้มันเพิ่มเติมครับตัวแครบเนี่ยตอนนี้มันก็จะถ้าเราสร้างแครบขึ้นมานะครับกดรันเราก็สามารถบังคับให้มันวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่สนใจเลยกับเจ้าเวิร์มนี่เลยนะครับ จริงๆในเวิร์มเราสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมได้นะครับให้มันเช่นมันให้มันวิ่งหนีให้มันอะไรแต่ว่าจากตัวอย่างนี้เราคงยังไม่ได้เขียนแบบนั้นนะครับให้ถ้าทีส่สนใจก็ไปเขียนเพิ่มเติมได้นะครับอยู่ในเมธอดแอคของเวิร์มเหมือนกันนะครับ mm hmm. ใน c ครบนะครับเราจะเขียนโปรแกรมให้มันตรวจสอบนะครับว่าเจอเจอหนอนหรือเปล่าถ้าเจอก็จะจะลบหนอนนั้นทิ้งนะครับโอเคเราลองมาดูครับว่าเขียนกันยังไงนะครับ การเขียนตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเราใช้อะไรเขียนนะครับถ้าเราเขียนบน Greenfoot รูปแบบก็จะเป็นจะเป็นของมันเองนะครับเราก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเฟรมเวิร์กเปลี่ยนที่เขียนโปรแกรมนะครับคำสั่งอะไรต่างๆก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าหลักการทั่วไปก็จะเหมือนเหมือนเหมือนเดิมนะครับใน Greenfoot เนี่ยนะครับเราสามารถจะสั่งให้แอคเตอร์นะครับไปหาอ็อบเจกต์ที่อยู่ที่ตำแหน่งบางตำแหน่งเทียบกับมันได้นะครับเราจะสั่งอย่างนี้นะครับ ลองดูนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะแก้นะครับสมมุติว่าเราเอาแครบมาวางนะครับมีแครบปึ๊บก็เอาเวอร์มานะครับปึ๊บที่แครบเนี่ยนะครับจะมีเมธอดอันหนึ่งครับถ้าเรากดดูตรงนี้เห็นแต่แอคนะครับจริงๆไม่ไม่ได้มีแค่ครับในแอคเตอร์นี่มีคําสั่งอีกเต็มไปหมดเลยนะครับเก็ตเนี่ยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้คําสั่งพวกเนี้ยนะครับแปลกๆเนี่ยอาจจะมีนอกเหนือตรกนี้นะครับมามาใช้ในการตรวจสอบนะครับว่ามีของอยู่ในตําแหน่งเดียวกับ แพรบหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคเราจะสั่งงนี้นะครับเราสั่งเม t h อดชื่อ get one object a d d offset นะครับสังเกตว่าเราสั่ง move 3 t u เทิมเนี่ยมันจะเป็นเม t h อดที่เราสั่งกับตัว r r f t ตัวที่มันทำงานอยู่นะครับ class c s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  craft นี่เราก็จะนิยามพฤติกรรมของ object ตัวหนึ่งหรือวัตถุที่เป็น class s r a f t นะครับ get one object at offset ก็คือเราพูดถึง o ็ คราฟตัวหนึ่งนะครับนะครับสิ่งนี้มันทำก็คือเราก็จะสั่งนี้นะครับ 00worm. class นะครับอ่เมธอดนี้นะครับจะไปหาดูครับว่าที่ตำแหน่ง00เทียบกับตัวพิจารณาตัวตัวปูเป็นหลักนะครับจุดศูนย์กลางของมันนะครับตำแหน่งตำแหน่ง reference ของมันเนี่ยที่ตำแหน่งนั้นเนี่ย00ก็คือที่ตำแหน่งนั้นเลยเนี่ยนะครับมีแล้วก็มีอ็อบเจกต์ที่อยู่เป็นสมาชิกของคลาส worm นี้หรือเปล่า นะครับถ้ามีเราก็จะเก็บมาครับเราสั่งอย่างนี้นะครับเราจะประกาศตัวแปรครับขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็สั่งเบิรมเท่ากับ get one object a n d offset อันนี้นะครับถ้ามีค่าถ้าถ้าเราเจอถ้าเราเจอเ,ออเออวิร์มตัวนี้นะครับถ้าเจอเนี่ยตัวเมทริกนี้จะคืนค่ากลับมาเป็นอ็อบเจกต์ตัวที่เป็นเป็นหนอนตัวนั้นเลยนะครับถ้าไม่เจอมันจะมีค่าเป็นเนานะครับ n u l l ซึ่ง เราสามารถตรวจสอบได้อย่างนี้ครับเราก็สั่งว่าถ้าเวอร์มนะครับไม่เท่ากับตกใจเท่ากับคือไม่เท่ากับครับไม่เท่ากับนาวก็คือเจอเจอเวอร์มแล้วนะครับเราจะทําอะไรนะครับเราก็จะลบมันนะครับออกจากออกจากออกจากแผนที่ไปเลยนะครับเราก็จะสั่งอย่างนี้ครับวิธีการลบของออกจากโลกนะครับเราจะเรียกผ่านทางอ b อบเจกต์โลกครับเวิร์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเอาเวอร์มาก่อนนะครับเราก็ทำอย่างนี้ครับเราประกาศตัวแปรชื่อ World. สังเกตว่าตัวแปรผมใช้ตัวเล็กนะครับแล้วก็ชื่อคลาสจะเป็นชื่อตัวใหญ่นะครับเราก็สั่ง world เท่ากับ get world นะครับพอได้ world มาเราก็สั่ง world dot remove object นะครับเอาเอาหนอนออกไปจากโลกซะนะครับนี่ก็เสร็จสิ้นกระบวนการเรานะครับลองลองดูนิดนึงนะครับลองไล่ดูโคดนิดนึงนะครับหลักๆนะครับ จะจัดให้มันเป็นเซตนิดนึงนะครับขั้นแรกคือเราไปหาดูนะครับว่ามีเวิร์มอยู่แถวอยู่ที่ตัวเราหรือเปล่านะครับตรงตัวเรา,าถ้าไม่ถ้ามีก็คือมันจะไม่เป็นแนวนะครับเราก็จะไปบอกบอกโลกว่าเอาเอาเอา,เอาหนอนตัวนี้ทิ้งไปหน่อยนะครับรูปรีมูฟออกจากโลกไปเลยนะครับอ่ะลองรันดูนะครับเอาเวิร์มมาชิปเอาแครบมาชิป รันนะครับสังเกตว่านอนหายไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้โค้ดเราก็เขียนเสร็จแล้วถ้าเราสนใจแค่เขียนโค้ดนะครับก็เสร็จงานแล้วเราเราก็นอนได้นะครับแต่ว่าโค้ดเราลองมาดูดโค้ดของเราตอนนี้ครับโค้ดตอนนี้เนี่ยพูดตรงๆครับมันก็ถูกครับทำงานได้แต่ว่า การที่จะเป็นคนเขียนโค้ดที่ดีนะครับเราควรจะเขียนโค้ดเพื่อให้อนาคตของเราดีขึ้นด้วยนะครับนั่นก็คือโค้ดตอนนี้มันยาวแล้วครับไม่ตอดแอคนะครับ, Act, รบหลายคนจะเรียนโปรแกรมมงพื้นฐานมาไม่ตอดยาวสิบยี่สิบรรทัดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเม่ตอดที่มันยาวๆยิ่งยาวก็ยิ่งอ่านยากครับสังเกตว่าถ้าเราดูดีๆในเมทอดแอคเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะทำเนี่ยมี2อย่างนะครับมี2อย่างอย่าง,างแรกนะครับอย่างแรกก็คือการบังคับทิศทางแล้วก็ทําให้อ่อ ปูเนี่ยมันเดินนะครับซึ่งเป็นโค้ดอยู่ส่วนแรกตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะอย่างที่สองนะครับก็คือเป็นการเรื่องจัดการเรื่องกินนอนนะครับโค้ดที่ดีเนี่ยแนสดที่ดีเนี่ยควรจะทํางานหลักๆแค่อย่างเดียวชัดเจนนะครับซึ่งแอคต,ตอนนี้มันพยายามทำสองอย่างมันก็ทําให้โค้ดยาวด้วยอะไรก็ยุ่งยากไปหมดนะครับเราจะแก้มันนะครับภาษาที่ นักเขียนโปรแกรมเรียกกันนะครับมักจะเขียนเรียกว่าการรีแฟกเตอร์นะครับการ Refactor ร์เนี่ยก็คือการแก้โค้ดเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมันโดยที่ยังคงพฤติกรรมของโค้ดไว้อย่างเดิมตลอดนะครับผมก็จะแก้อย่างนี้ครับผมก็จะ Extract Method นะครับคือแยกไอ้ก้อนนี้ออกมาเป็น Method ใหม่นะครับซึ่งถ้าเราใช้ Editor ID ดีเนี่ยมันสามารถสั่ง Extract Method ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ใน e ร n Food นะครับก็ เราก็สู้ไปครับ public void สองอันนี้จำจำไปก่อนนะครับ public คือใครๆก็เรียกได้ void คือไม่คืนค่านะครับ move and turn ครับเราใช้พยายามจะเขียนตามรูปแบบมันเลยนะครับสังเกตว่าที่ไม่ตอดขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะครับถ้ามีหลายคำก็จะเป็นค a m ิ l c a s ก็คือจะเป็นมีตัวใหญ่เด้งๆขึ้นมาแบบนี้นะครับผมก็จะตัดเนื้อหาส่วนนี้ไปใส่ใน move and turn ส่วนอีกส่วนก็คือ i a t ผมก็จะสร้างเม้ต่อขึ้นมาใหม่ครับ public void eat นะครับเราก็จะตัดโค้ดตรงนี้ไปใส่ไวในนี้นะครับแล้วผมในแอคของผมก็จะสั้นๆครับก็จะไม่ทำอะไรมากครับก็ชัดเจน move and turn แล้วก็ eat ครับโค้ดก็จะ เวลาดูแอคทำอะไรอ๋อมูฟแอนเทอร์อ๋อชัดเจนเนี่ยมูฟแอ n เทอร์นทำอะไรอ๋อ oh, Move แล้วก็ Turn ์นครับซึ่งม Move น n ท Turn ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะชื่อไม่ค่อยดีเพราะมันทำสออย่างครับขยับแล้วก็เลี้ยวแต่ว่าตรงนี้ถือว่าพอประมาณน่าจะพอได้อี t ก็เช็คเวิร์มเช็คอะไรก็ว่าไปอลองรันดูนะครับเรารี f ฟกเตอร์เสร็จแล้วโค้ดดูสวยงามขึ้นนะครับลองรันดูครับ c ครบจงปรากฏนอนเอาสักสตัวดีไหมครับ โอเคอ่ะแล้วก็รันครับเห็ okay, นไครับลองไล่ไล่กินเสียงชบโอ้ย่างมืกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าวิ่งดีๆมันก็จะกินนะครับโอเคแปลว่าโค้ดเราใช้ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้โดยสรุปนะครับเราก็เขียนโปรแกรมที่ซับซ้อนขึ้นนะครับมีการให้ทําให้ออให้ตัวออบเจกต์ของเราเนี่ยตรวจสอบว่ามันตรงกับอะไรอยู่ในโลกบ้างแล้วก็จัดการลบ ของนั้นทิ้งรวมทั้งสุดท้ายเรามีตัวอย่างของการแก้โค้ดให้อ่านง่ายขึ้นนะครับโดยการทำสิ่งที่เรียกว่ารี f ฟ c เตอร์นะครับอเค,ครับตอนนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใน t utorial ที่4ครับขอบคุณครับ